เมื่อวันที่31ตุลาคมที่ห้องประชุมเจ้าคุณอรงกฎอาคาร8 EP โรงเรียนสนามบินจังหวัดขอนแก่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1รับการประเมินโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานระหว่างนายธนวัฒน์ธนธรรมมาผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนสนามบินและดร.อรยันต์แสงนิกุลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกอีกทั้งเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยมีนายประจวบศิริภักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินจากสพป.ขอนแก่นเขต1รวมถึงคณะผู้บริหารคณาจารย์หัวหน้าสายชั้นตลอดจนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจในครั้งนี้ในวันนี้ก็มีการประเมินโรงเรียนคุณภาพการศึกษาที่สำนักงานเขตพื้นที่และก็สถานศึกษาก็คือโรงเรียนสนามบินได้กำหนดให้โรงเรียนสนามบินเป็นโรงเรียนคุณภาพการศึกษาที่ต้องการอยากจะเร่งรัดคุณภาพการศึกษาให้ไปสู่มาตรฐานระดับสากลระยะเวลา4ปีนั้นก็ได้มีการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ามาซึ่งก็ถือว่าผมโชคดีที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่ได้ให้โอกาสในการเข้ามาทำงานพัฒนาโรงเรียนสนามบินซึ่งในวันนี้เป็นการประเมินครบรอบ1ปีที่เข้ามารับดำรงตำแหน่งก็ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนใน3ด้านด้วยกันนะครับก็คือด้านกายภาพเรื่องของห้องเรียนและก็ภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความพร้อมด้านที่2ก็คือเรื่องของด้านคุณภาพการศึกษาซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาอยู่ใน3ระดับก็คือของลูกๆนักเรียนในระดับประถมวัยระดับประถมแล้วก็มัธยมแล้วก็การพัฒนาในภาพรวมของโรงเรียนนะครับก็วันนี้ก็จากปีที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากคณะครูกรรมการการศึกษาพัฒนาโรงเรียนอย่างก้าวกระโดดได้รับรางวัลแล้วก็การพังมานของคณะครูมีผลงานในเชิงประจักษ์อย่างมากมายก็ต้องขอขอบคุณทางคณะครูผู้ปกครองกรรมการการศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาอย่างดียิ่งครับวันนี้ก็มาประเมินตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบินที่มีไว้กับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่นะครับซึ่งก็จะเป็นการประเมินในรอบ1ปีครับ1ปีก็จะประเมิน1ครั้งซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ร่วมกันครับ